พี่แมวพี่ยุหลังเดินเท้าพิสูจน์รักสำเร็จล่าสุดแต่งงานกันแล้วเมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 13:30 นณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวทักทายคู่รักพร้อมมอบผ้าคลุมผมเจ้าสาวให้กับเจ้าสาวทุกคู่ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมายของพม.ในการสร้างครอบครัวรักสำหรับคู่รักที่มีความประสงค์จะสร้างครอบครัวดีมีคุณภาพแต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดงานเนื่องในโอกาสห่วงเวลาเดือนแห่งความรักคู่รักหลายคู่ประสงค์จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งแต่ไม่มีทุนทรัพย์หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการจัดงานพิธีมงคลสมรสตามประเพณีเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้กับญาติทั้งสองฝ่ายรับรู้และเป็นสักขีพยานหรือเก็บภาพงานพิธีเพื่อเป็นความทรงจำและความประทับใจในการนี้นายสุเทพพร้อมจิตหรือพี่แมวและนางธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุคู่รักที่ได้รับฉายาว่าคู่รัก 1,200 กิโลเมตรพร้อมด้วยคู่รัก6คู่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลสมรสกิจกรรมในวันนี้เป็นวันแรกอธิบดีนำคู่รักทั้ง7คู่นั่งรถตุ๊กตุ๊กตกแต่งสวยงามพาคู่รักทั้ง7คู่กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธชินราชพระวัดนางพญาและศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถ่ายภาพเช็คอินที่สะพานพระราชวังจันทร์จากนั้นในช่วงค่ำพาเที่ยวชมตลาด120ปีที่อำเภอวังทองชมการสาธิตพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 9:00 นมีการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสและลงนามสัญญารักณบ้านสวนดินทองนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธนสุนทรสว่างสาลีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและผู้บริหารกระทรวงทีมวันโฮมพม.จังหวัดพิษณุโลกและทีมวันโฮมพม.จังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมพันธภาพครอบครัวสมรสไรนี้ชีวีมีสุขและนายสมพงษ์หอมสนิทในอำเภอวังทองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนอำเภอวังทองจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่พร้อมด้วยนายกัญญาภักดิ์หอมสนิทนายกกิ่งกาชาดอำเภอวังทองพร้อมแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ